สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K-Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sportback อยู่กับเราสามคนในรายการจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะช่วงนี้เฟรมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็พี่หญิงกับพี่คลีกแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของกระเป๋า Teddy House Sportback มูลค่า 1,250 บาทบอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่น Limited Edition ค่ะง่ายๆเลยเพียงแค่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมกับบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติวันนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะแต่ว่าต้องรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นแล้วที่เป็นเจ้าของแล้วพี่คลีก็มีแล้วเราเชื่อว่าอีกคนอยากได้เขาเพิ่งเปลี่ยนลุคเขาน่าจะชอบใช้กระเป๋าใหญ่ๆเอาใส่เสื้อผ้าเหรอเลดี้กาก้าค่ะค่ะเนี่ยวันนี้ไม่เห็นนะต้นปีเนี่ยเลดี้กาก้าเปลี่ยนลุคไม่มีอีกแล้วนะคะชุดอลังการเหมือนมาดามมดที่แบบว่าสวยใหญ่ๆใช่หรือว่าจะป่วยไม่ค่ะตอนนี้เธอตั้งใจเปลี่ยนลุคเพื่อให้เป็นลุคแบบสวยสง่าเขาเรียกกันว่า regal style สวยสง่ามีราศีแต่ไม่ได้เปลี่ยนเองนะคะเธอมีดีไซเนอร์เป็นสไตลิสต์ชื่อดังนะคะจากนิวยอร์กเนี่ยอยู่คู่อยู่เบื้องหลังของเธอนะคะครั้งนี้คุณแบรนดอนแม็กซ์เวลล์นั่นเองคือในเรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะกาก้าเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะเปลี่ยนลุคขึ้นมาโดยใช้สไตลิสต์คนนี้เนี่ยเกลี้ยกล่อมว่าลุคนี้คือลุคที่สวยสง่าดูเลิศหรูแล้วก็เหมือนเชื้อพระวงศ์แล้วเธอเชื่อได้เหรอใช่คือเหมือนกับว่าเป็นแบบเอ๊ะฉันก็ดูสวยเหมือนกันนะแบบนี้คือแบรนดอนแม็กซ์เวลล์กล่าวไว้ค่ะว่าเขาเนี่ยพูดว่าลุคนี้ของกาก้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคือในเมื่อคนเนี่ยพอโตขึ้นปุ๊บเนี่ยเรื่องของสไตล์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างใช่เพราะว่าถ้าสมมตินึกนะคะกาก้าโตขึ้นอีกปี2ปี3ปีก็ยังจะแบบชิ้นเนื้อสดเดินอยู่นะใช่อะไรก็มันก็นะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช่นะคะเห็นแล้วหิวเลยค่ะแต่เอาจริงนะพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วเธอกลับดูดีขึ้นใช่ดูดีขึ้นเยอะมากแล้วเลิศน่ะมีความรู้สึกว่ายังคงเป็นสไตล์ไอดอลอยู่เหมือนเดิมถูกต้องค่ะโดยนะคะงานแรกนะคะที่เฉิดฉายบนพรมแดงนะคะในรางวัลแกรมมี่อวอร์ดเดือนกุมภาพันธ์ที่คนพูดกันเยอะๆว่าเฮ้ยจะมาแปลกทุกคนเอ็กซ์เพคว่ากาก้าจะมาแบบมงกุฎสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่ามาในเดรสแบบลูกปัดสีเงินผมแบบสีบรอนธรรมดาเดินเรียบหรูมาเลยใช่แล้วหลังจากนั้นเธอก็ปรากฏกายเรื่อยๆแล้วก็ชุดก็เรียบและหรูขึ้นเรื่อยๆหรือเป็นเพราะคู่มั่นเขาหรือเปล่าช่วยปรับให้แบบกาก้าเปลี่ยนเป็นลุคนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าอาจจะแล้วก็น่าจะเรารู้สึกนะว่าคงไม่ใช่ความคิดของสไตลิสต์ 100% น่าจะมาจากกาก้าด้วยที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้วว่าถ้ามันซ้ำมากๆอาจจะน่าเบื่ออะไรแบบนี้นะคะโดยที่เราจะเห็นเธออีกนะในงาน Vanity Fair Party นะคะรางวัล Emmy Award นะคะแล้วก็การงานเปิดตัวซีรีส์เรื่อง American Horror Story ตอน Hotel เธอเล่นซีรีส์เป็นครั้งแรกอ๋อเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องนี้เลยค่ะครั้งแรกนะปรากฏกายในชุดราตรีสีเพลิงแบบเรียบๆไม่มีเครื่องประดับสักชิ้นเลยแต่ก็ผมบอลหลัดดัดโค้งธรรมดาออกมาสวยเบาๆก็สวยนะไม่ต้องประโคมใส่แต่งอะไรเยอะขนาดนั้นกาก้าหน้าคมอยู่แล้วนะเหมือนหญิงก็ได้ค่ะอันนี้ยอมกาก้ายอมกาก้าคนเดียวนะอาทิตย์ก่อนเราพูดถึงเพลงแซมสมิธจำได้ไหมคะเจมส์บอยด์007ตอนนั้นที่มีดราม่าเรื่องซองที่เหมือนกับว่าก๊อปปี้มันเหมือนหรือเปล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะใช้คำว่าก๊อปปี้ไม่ได้ต้องบอกคล้ายคลึงซิมิลาร์เพลงนี้ก็คือ Writing on the Wall นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นภาคล่าสุดก็คือ Spectre ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ใจตุ้มๆตอบว่าโอ้ยคนมาแบบที่ภาควิจารณ์เยอะจังเลยเรตติ้งจะขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าทำสถิติในรอบ50ปีเป็นประวัติการ50ปีในประวัติการเลยค่ะว่าขึ้นเรตติ้งนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์เพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถไต่ขึ้นไปครองอันดับ1ในอังกฤษได้เอาแล้วเพลงดังอย่าง Skyfall เนี่ยนะคะก็เป็นอันดับที่2ไปอันนั้นได้ออสการ์ได้แล้วนะไม่ได้ขึ้นเหรอไม่ขึ้นอันนี้คืออันดับ1ในประวัติศาสตร์เลยเดียว50ปีนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะมีการบอกด้วยว่าทำยอดขายได้ถึง 70,000 แผ่นแล้วค่ะมากกว่าอันดับ2นะคะที่เป็นเพลงของ Justin Bieber ก็คือ What Do You Mean ถึง 13,000 แผ่นเลยแซงไปตั้ง 13,000 แผ่นนะและที่สำคัญนะคะ MV เพิ่งปล่อยออกมานะคะตัวแซมสมิธ2วันปรากฏว่ามียอดคนดูเนี่ยนะคะยอดวิวอยู่เกิน 1.7 ล้านไปแล้วโอ้โห นี่คือคลิกยูเฟสคลิกยูเฟสอย่าพลาดรัวๆเลยค่ะคุณผู้ชมบูมไหมคะอีกว่าคิดว่าบูมนะขนาดเพลงขนาดนี้ใช่ไหมแล้วอีกหลังเราต้องมาลุ้นกันแล้วแหละว่าเพลงนี้จะสามารถคว้ารางวัลนะคะจากเวทีไหนได้บ้างโดยเฉพาะออสการ์จะคว้าอะไรบ้างเขาบอกว่าในเอ็มวีที่ทีเด็ดเนี่ยคือว่าตัวแดนนี่เครกกับโมนิก้าเบลลุชี่ อันนี้คือตัวเอกหนึ่งตัวใช่เขาบอกว่าใน MV เนี้ยจูบกันยังดูดื่มมีคือมีช็อตเด็ดเยอะแต่หญิงชอบนักแสดงหญิงอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้ก็คือเลียอาซาดูก็ดูโดดเด่นมากไม่แพ้กันเลยกับโมนิก้าเบลลุชี่ค่ะโอ้สุดยอดนะคะพูดถึงฝั่งฮอลลีวูดนะคะชายคนนี้เลยค่ะหวงลูกสาวสุดๆนะคะจอห์นนี่เดฟอ๋อจอห์นนี่เดฟลูกสาวเขาสวยลิลลี่โรสที่เป็นนางแบบด้วยชาแนลแล้วที่แบบมีข่าวว่าอยู่ฟรอนต์โรว์ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงคือเขาที่สังเกตกันมาก่อนนี้เขาจะแบบตามติดเขาแล้วก็เฟลตลอดเวลาเลยคือแบบก็มีคนสังเกตว่าเขาเป็นอะไรกับชาแนลอะไรยังไงจนได้ถ่ายแคมเปญใหญ่ที่เป็นเกี่ยวกับแว่นใช่ไหมคะของชาแนลแต่ว่าทีนี้ลูกสาวของเขาว่าพ่อใช่ไหมคะใครๆก็รักเขามาในวงการบันเทิงอย่างมิคีอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าข้างในเป็นยังไงถึงคุณพ่อจะดังขนาดไหนแล้วตอนนี้ลูกสาวก็เริ่มเข้ามารับงานในวงการบันเทิงเยอะขึ้นคุณพ่อไม่ค่อยปลื้มอ่ะห่วงใช่แบบดำวัยอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเพราะอายุเองอายุ16เองค่ะแล้วทีนี้แล้วยังไงเข้ามาในวงการบันเทิงเยอะคุณพ่อรู้เยอะแบบเฮ้ยลูกสาวถึงจะดังถึงจะทำงานเยอะแต่แบบผ่อนหน่อยได้ไหมอายุ16เองให้ไปแบบใช้ชีวิตวัยรุ่นหน่อยนิดนึงอย่างนี้เอาเบรกใช่เบรกหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเธอบอกว่าหลังจากที่เธอได้เล่นภาพยนตร์ใช่เรื่องเดียวกับคุณพ่อด้วยนะคะกับเรื่องโยคะโฮสเซอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายทำอีกหนึ่งเรื่องด้วยโอ้โหเป็นงานชุกมาแรงมากมาแรงมากจริงๆค่ะแล้วก็เธอบอกว่าเป็นลูกรักของเขาแล้วก็เฟลด้วยอย่างนี้ชาแนลจะต้องเอาเธอไปทำอะไรต่ออีกเขากำลังไปรุ่งในเรื่องวงการแฟชั่นเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปพ่อมดแห่งวงการแฟชั่นอย่างเขาแล้วก็เฟลเนี่ยนะคะรับรองหยิบใครขึ้นมาเนี่ยโด่งดังทุกคนใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าเธอแบบคุณพ่อจะห่วงขนาดนี้แต่ลูกสาวบอกว่ารักอ่ะชอบเดินแบบชอบถ่ายแหมมันอยู่ในสายเลือดก็เห็นคุณพ่อแบบไหนคุณลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณพ่อก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเห็นลูกสาวมีความสุขคุณพ่อก็มีความสุขแต่ว่าขอให้พอดีอย่าเยอะเกินไปละกันค่ะใช่เอาละค่ะความบันเทิงของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามกันในช่วงหน้าค่ะจอห์นนี่เดฟจะเล่นหนังมาแล้วหลายเรื่องและได้รับการยอมรับเรื่องฝีมือในการแสดงแต่รู้หรือไม่ว่าเขากลับไม่เคยได้รับรางวัลออสการ์แม้แต่ตัวเดียว